สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้การต่อวงจรชุดคอนโทรลมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับหรือเราจะไปควบคุมมอเตอร์ซัมเมอร์สนะครับที่เป็นระบบมอเตอร์1เฟสนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับก็คือเป็นชุดที่ผมทำการประกอบเข้าตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะไปใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับลักษณะการทำงานนะครับของตัวตู้ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับเรียนรู้การต่อนะครับวงจรนะครับก็จะใช้เป็นลายวงจรนะครับรูปภาพนะครับที่ผมได้ทำการวาดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับรูปนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูง่ายนะครับแล้วก็เอาไปต่อใช้งานได้นะครับผมเพราะว่าถ้าผมประกอบเข้าตู้จริงๆนะครับสายก็จะเยอะมากนะครับอาจจะทำให้เกิดการสับสนนิดนึงนะครับอันนี้ก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการวายสายเราก็ใช้เป็นลายวงจรนะครับลักษณะนะครับเรามาดูตรงหน้าตู้กันนิดนึงนะครับผมตัวนี้ผมก็จะใช้มีตัวโวลต์มิเตอร์แอมป์มิเตอร์ด้วยนะครับที่เป็นดิจิตอลนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไพลอตแลมป์นะครับแสดงสถานะการทำงานนะครับแล้วก็เกิดโอเวอร์โหลดนะครับอันนี้เป็นซีเลคเตอร์สวิตช์แบบ3จังหวะรุ่นใหม่นะครับเป็นแบบ3จังหวะเราดูภายในตู้นิดนึงนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมนเบเกอร์นะครับเมนเบเกอร์1เฟสนะครับอันนี้ผมใช้รีเลย์อยู่2ตัวนะครับรีเลย์2ตัวนะครับผมอันนี้เป็นรีเลย์คอย24โวลต์ AC นะครับ24โวลต์ AC ตัวนี้ก็เป็นหม้อแปลงนะครับแปลงไฟ220เป็น24โวลต์ AC นะครับอันนี้ก็เราจะใช้ขนาด1แอมป์หรือ2แอมป์ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทามเมอร์รีเลย์นะครับทามเมอร์รีเลย์เป็นคอย220โวลต์นะครับ H3CR-A8 นะครับผมตัวนี้ก็เป็นแมกเนติกคอนแทคเตอร์พ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับอันนี้เป็นเทอร์มินอลอันนี้ผมใช้อยู่แบบ8ช่องนะครับแบบ8ช่องตัวนี้ผมเอามาต่อให้ทดสอบให้รับชมก็เป็นตัวมอเตอร์1เฟสนะครับขนาด1แรงนะครับตัวนี้นะครับลักษณะก็คือเราจะใช้เป็นแบบระบบเมนนวลและออโต้นะครับผมทางฝั่งเมนนวลนะครับเมื่อเราทำการออนซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับผมตัวทามเมอร์รีเลย์ตัวนี้นะครับก็จะทำงานนะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับก็คือก็จะมีตัวโฟสวิตช์อย่างนี้นะครับตรวจเช็คน้ำขาดในเส้นท่อนะครับผมนี่นะครับตัวโฟสวิตช์นะครับตรวจเช็คน้ำขาดในเส้นท่อก็คือทางระบบเมนนวลและออโต้นะครับก็จะสั่งงานด้วยตัวทามเมอร์แล้วก็ตัวโฟสวิตช์นะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งออโต้ก็คือก็จะมีลูกลอยนะครับลูกลอยควบคุมการทำงานอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นระบบเมนนวลก็คือปิดเปิดผ่านตัวเรานะครับแต่ก็ยังใช้ตัวทามเมอร์กับโฟสวิตช์นะครับในการตรวจเช็คน้ำในระบบท่อเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือลักษณะการทำงานนะครับตัวโฟสวิตช์นะครับผมใช้เป็นรุ่นนี้นะครับนี่นะครับก็คือเขาจะมีจุดต่อให้เราเลยนะครับจุดต่อนะครับมีมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็จะเป็น contact NC นะครับจุดต่อตรง2จุดนี้นะครับเราแค่เอาสายมาเข้านะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ต่อใช้งานง่ายเลยนะครับนี่นะครับเพราะว่าบางรุ่นก็คือเราต้องเลือกใช้ contact NC และ NO นะครับตัวนี้เราก็จะใช้เป็น contact NO เลยนะครับลูกศรก็คือเป็นฝั่งที่นะครับก็คือลักษณะนี้นะครับก็คือเส้นท่อน้ำทางน้ำออกนะครับก็คือจะไปกับลูกศรไปทางด้านนี้นะครับนี่นะครับใบพัดมันก็จะโค้งนิดนึงอย่างนี้นะครับก็จะไปตามลูกศรนะครับผมนะครับไปตามลูกศรนี่ก็คือทางน้ำออกนะครับทางน้ำออกมาเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบระบบนะครับผมทำการออนเมนเบเกอร์ขึ้นนะครับนี่นะครับไฟโชว์นะครับไฟโชว์ก็
มีไฟจ่ายเข้ามานะครับอันนี้นะครับ233โวลต์นะครับกระแสยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่เปิดมอเตอร์ขึ้นนะครับผมทําการออนนะครับทางฝั่งเมนวลนะครับทางฝั่งเมนวลปั๊บนะครับมอเตอร์ก็จะทำงานอันนี้ผมยังไม่กดตัวโฟร์สวิตช์นะครับตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับก็จะนับเวลานะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับก็คือเพื่อนๆก็ต้องดูน้ำมาดันตัวโฟร์สวิตช์นะครับให้สัมพันธ์กันนะครับให้สัมพันธ์กันนะครับว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าเราลองเปิดดูนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าน้ำมาชนนะครับมาถูกใบพายนะครับประมาณกี่วินาทีหรือกี่นาทีนะครับแล้วก็ตั้งให้สัมพันธ์กันนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีน้ำมาดันนะครับไม่มีน้ำมาดันตัวโฟร์สวิตช์นะครับตัวไทม์เมอร์ดีเลย์ของเราก็จะทำงานตามเวลาแล้วก็จะตัดการทำงานไปเลยนะครับจะตัดการทำงานไปเลยนะครับแต่ถ้ามีน้ำในเส้นท่อวิ่งนะครับนะครับในเส้นท่อมาชนใบพายนะครับมาชนใบพายปุ๊บนะครับก็จะสั่งงานให้มอเตอร์ของเราทำงานต่อเนื่องนะครับทำงานต่อเนื่องไปถ้าน้ำหมดแล้วครับน้ำไม่มีในเส้นท่อนี่นะครับก็จะตัดการทำงานนะครับอันนี้ก็คือเราใช้ควบคุมทั้งระบบเมนวลและออโต้นะครับต่อมาเป็นฝั่งออโต้ลองดูบ้างนะครับทางฝั่งออโต้ผมกดมาฝั่งออโต้นะครับยังไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเราสั่งงานผ่านลูกลอยไฟฟ้าอีกทีนึงนะครับถ้าสมมติว่าน้ำหมดแท้งนะครับน้ำหมดแท้งนี่นะครับก็จะทำงานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตัวไทม์เมอร์รีเลย์ก็จะนับเวลาเหมือนเดิมนะครับผมนะครับนับเวลาการทำงานเหมือนเดิมถ้าไม่มีน้ำในเส้นท่อนะครับก็จะตัดการทำงานนะครับก็จะตัดการทำงานทันทีนะครับแล้วผมสมมติว่ามีน้ำในเส้นท่อนะครับสั่งงานด้วยลูกไฟฟ้าอีกทีนึงมีน้ำในเส้นท่อนะครับก็มาดันโฟร์สวิตช์นะครับให้ทำงานต่อเนื่องนะครับผมให้ทำงานต่อเนื่องนะครับนี่นะครับก็ถ้าไม่มีน้ำในเส้นท่อก็จะตัดการทำงานนะครับก็จะตัดการทำงานอันนี้ก็จะสั่งการทำงานด้วยลูกลอยไฟฟ้านะครับอีกทีนึงนะครับในการเติมน้ำเข้าแทงในทางระบบออโต้นะครับเราดูกระแสกันนิดนึงนะครับผมผมกดไปพายไว้นะครับกระแสที่กิน 2.9 แอมป์นะครับ 2.9 แอมป์นี่นะครับอันนี้ก็เป็นโวลต์มิเตอร์กับแอมป์มิเตอร์ก็ตัวนี้ก็จะใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายนิดนึงนี่นะครับผมปิดนะครับเดี๋ยวเราก็มารับชมการต่อวงจรกันอีกทีนึงนะครับที่เป็นแบบรูปภาพนะครับผมสำหรับตัวรีเลย์นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับตัวรีเลย์ที่เป็นคอย24โวลต์ AC นะครับJQX นะครับผม 13F 10นะครับ LY2NJ นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับหรือเพื่อนๆพิมพ์เข้าไปนะครับในร้านค้าออนไลน์ก็พิมพ์เข้าไปเลยว่ารีเลย์24โวลต์ AC นะครับก็ดูนิดหนึ่งนะครับต้องมันจะมี DC กับ AC นะครับอันนี้เราใช้อยู่ก็คือเป็น AC นะครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับแล้วก็ชุดคอนแทคก็จะเป็นอย่างนี้นะครับชุดคอยก็คือหมายเลข7กับหมายเลข8นะครับชุดคอยหมายเลข7กับหมายเลข8แล้วก็คอนแทคที่ต่อออกไปใช้งานก็คือ2ชุดนะครับก็ชุดหมายเลข5นะครับหมายเลข5เป็นคอมมอนนะครับหมายเลข3ก็เป็นคอนแทค NO หมายเลข1เป็นคอนแทค NC ปกติรีเลย์ก็ใช้เป็นคอนแทค NO นะครับก็จะเป็นคู่หมายเลข5กับหมายเลข3อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคอนแทค NO ก็หมายเลข6กับหมายเลข4นะครับอันนี้ก็คือออกไปใช้งานได้2ชุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวรีเลย์ตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ H3CR-A8 นะครับเป็นคอย220โวลต์นะครับเรามาดูรูปภาพนิดนึงนะครับแทนอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตู้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเมนเบรกเกอร์1เฟสนะครับเมื่อกี้ก็คือตัวรีเลย์2ตัวนะครับคอย24โวลต์ AC แล้วก็ตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับแมกเนติกนะครับพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับผม
แล้วก็หม้อแปลงนะครับ220นะครับเป็น24โวลต์ AC 1แอมป์หรือ2แอมป์3แอมป์อย่างนี้ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับเทอร์มินอลนะครับใช้เป็นแบบ8ช่องนะครับอันนี้ผมเขียนหมายเลข1ถึง8ไว้นะครับตรงด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มีจุดไฟเข้านะครับเมนหลักของเราก็ LN แล้วก็จุดต่อเข้าตัวมอเตอร์หมายเลข3หมายเลข4นะครับลูกลอยก็ช่องที่5ช่องที่6นะครับลูกลอยตัวโฟร์สวิตช์นะครับหมายเลข7หมายเลข8นะครับผมอันนี้ก็เป็นเซเลคเตอร์สวิตช์รุ่นใหม่นะครับคู่นะครับรุ่นใหม่ก็จะเป็น Contact NO ก็คือ2ชุดนะครับก็คือบนล่างนะครับชุดที่1แล้วก็ซ้ายขวานะครับผมเนี่ยบนล่างนะครับก็เป็นชุดที่2นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือContact มันจะตรงกันอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็คู่นี้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นบนล่างนะครับจะเป็นบนล่างอันนี้อยู่ที่เราเลือกซ้ายเลือกใช้นะครับว่าเมนวลเราจะบิดไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับก็ใช้ได้ก็คือเราสามารถสลับสายกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นไพลอตแลมป์นะครับแสดงสถานะการทำงานแล้วก็เกิดโอเวอร์โหลดนะครับอันนี้ก็เป็นโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์ดิจิตอลนะครับก็เหมือนตัวไพลอตแลมป์เลยนะครับเหมือนตัวไพลอตแลมป์ก็จะมีตัว CT นะครับสายเขาก็จะมีมาให้เราเรียบร้อยนะครับถ้าสมมติว่าสายสั้นนะครับสายมันสั้นไปแล้วก็สามารถตัดต่อได้นะครับตัดต่อได้อย่างเช่นภายในตู้เราก็ตัดต่อได้เลยก็คือเพิ่มต่อสายเข้าไปเฉยก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือตัว CT นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มการต่อวงจรกันเลยแล้วกันนะครับผมจะเริ่มด้วยเส้นเมนไฟนะครับเมนไฟของเราปกติก็คือเมนไฟของเราก็จะเข้ามาหมายเลข1นะครับเส้นแทนเส้นลายเลยแล้วกันนะครับเมนไฟบ้านนะครับอันนี้ผมจะต่อให้ดูลักษณะเหมือนว่าเราประกอบนะครับประกอบภายในตู้นะครับภายในตู้จริงๆเลยนะครับตัวเมนไฟนะครับแล้วก็เพิ่มสายนะครับเมนหลักนะครับผมอันนี้ก็เราก็ใช้เป็นเส้นใหญ่นิดนึงนะครับวิ่งไปแล้วก็อ้อมไปนะครับอันนี้ก็คือจะไปเข้าข้างตู้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับผมนี่นะครับแล้วก็นิวตันนะครับนิวตันเมนไฟบ้านนะครับก็เข้ามาที่เทอร์มินอลก่อนนะครับหมายเลข2นะครับแล้วก็ขาออกนะครับเราก็วิ่งไปคู่กันเลยนะครับก็ไปเข้าที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับฝั่งขวามือนะครับผมนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ตามผมไปทีละเส้นนะครับผมว่าสายมันจะโยงกันไปโยงกันมานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าตามผมไปทีละเส้นก็ต่อได้แน่นอนนะครับผมต่อมานะครับเราก็ต่อเส้นสายไฟขาออกกันก่อนนะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์ขาออกนะครับแทนเส้นลายก่อนนะครับผมนะครับอันนี้เป็นสายชุดคอนโทรลก่อนนะครับผมอันนี้เราใช้เป็นสายเล็กได้นะครับอันนี้ผมก็วิ่งมาข้างตู้นะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับสายก็อาจจะทับกันนิดนึงนะครับผมเราก็จะวิ่งเข้าไปที่โอเวอร์โหลดนะครับก็มาเข้าข้างตู้นะครับฝั่งขวามือนะครับก็ไปเข้าโอเวอร์โหลดหมายเลข95นะครับผมคอนแทค NC นะครับเข้าที่หมายเลข95แล้วก็ขาออกก็จะเป็นหมายเลข96นะครับขาออกก็เป็นหมายเลข96นะครับก็วิ่งมาแล้วก็มาเข้าข้างตู้นะครับผมเราก็จะมาจ่ายเข้าตัว selector switch นะครับอันนี้ผมจะวิ่งเข้าไปตรงด้านบนก่อนนะครับจริงๆก็ข้างไหนก่อนก็ได้นะครับผมนะครับคู่ด้านบนนะครับแล้วเราก็contact NO ก็คือจะเป็นคู่เนี่ยตรงกันอย่างนี้นะครับคู่ตรงกันอย่างนี้เราก็เพิ่มเส้นสั้น1เส้นนะครับพ่วงจาก
ด้านนี้นะครับแล้วก็มาใส่ด้านบนนะครับก็คือพ่วงกันนะครับคู่ด้านบนพ่วงถึงกันอันนี้ก็จะเป็นขาออกนะครับที่เราออกไปเป็นระบบเมนนวลหรือออโต้อันนี้ก็เราสลับกันได้นะครับว่าจะเลือกใช้เมนนวลฝั่งซ้ายหรือขวาอะไรนี้นะครับเราก็เลือกออกไปใช้งานได้นะครับอันนี้ผมเลือกนะครับเป็นระบบเมนนวลก่อนนะครับเมนนวลผมจะเอาฝั่งซ้ายมือแล้วกันนะครับเมนนวลนะครับสายเมนนวลนะครับผมเราก็จะวิ่งเข้าไปที่ตัวไทม์เมอร์เรเลย์นะครับเข้าไปที่ไทม์เมอร์เรเลย์เราจะเอาเข้าที่คอนแทคนะครับหมายเลข8นะครับผมนะที่เป็นคอมมอนนะครับก็วิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้เหมือนเราประกอบตู้จริงเลยนะครับผมนะครับแล้วก็วิ่งไปตามขอบตู้นะครับมาเข้าที่อาจจะมีช่องว่างนิดนึงนะครับผมอันนี้แล้วก็เอามาเข้าที่หมายเลข8นะครับเข้าที่หมายเลข8แล้วเราก็พ่วงเส้นสั้นอีก1เส้นนะครับอันนี้ก็คือคอยก็คือหมายเลข7กับหมายเลข2นะครับอันนี้เราพ่วงจากคอมมอนหมายเลข8นะครับมาเข้าชุดคอยหมายเลข7นะครับนี่เป็นคอย220นะครับแล้วก็ตัวขาออกนะครับผมตัวขาออกก็คือ contact MC นะครับก็เป็นของคู่หมายเลข8ก็คือหมายเลข5นะครับหมายเลข5ตัวจุดนี้นะครับเราก็จะวิ่งเข้าไปที่คอยของ magnetic contactor นะครับที่มีสัญลักษณ์ A1 A2 อันนี้เราจะเข้า A1 หรือ A2 ก็ได้อันนี้ผมจะไปเข้าที่ A1 แล้วกันนะครับวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับตามขอบตู้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเข้าที่ A1 นะครับแล้วเราก็มาเพิ่มนิวตันกันก่อนนิดนึงนะครับนิวตันนะครับเราออกจากตัวเมนเบรกเกอร์ขาออกนะครับฝั่งขวามือเราก็วิ่งเข้าไปที่ตัวขอบตู้เหมือนเดิมนะครับวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็มาจ่ายเข้าชุดคอยของ magnetic contactor ก็คือ A2 นะครับนี่นะครับก็คือสายมันจะทับกันนิดหนึ่งก็คือเพื่อนๆก็ตามผมมาทีละเส้นนะครับก็มาเข้าที่ A2 นะครับอันนี้ก็คือครบวงจรเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นะครับที่ผมให้เพื่อนๆดูก็คือตัวคอนแทคของรีเลย์เราก็เอาไปใช้ได้ใช้งานได้2ชุดใช่ไหมครับใช้งานได้2ชุดก็คือมีชุดหมายเลข6นะครับหมายเลข6กับหมายเลข4นี่ก็คือเป็นคอนแทค NO นะครับชุดของหมายเลข5ก็กับหมายเลข3นะครับก็จะเป็นคอนแทค NO เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะเอาชุดของหมายเลข6ไปใช้แล้วกันนะครับนะครับหมายเลข6กับหมายเลข4เราก็เพิ่มเส้นสายไฟอีก1เส้นนะครับจากหมายเลข5นะครับจากตัวไทม์เมอร์ดีเลย์นะครับผมนะครับจากตัวไทม์เมอร์ดีเลย์เราต่อเส้น1เส้นนะครับเข้าไปที่หมายเลข4นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น contact NO นะครับผมนะครับของหมายเลข4แล้วก็หมายเลข6นะครับหมายเลข6ใช่ไหมครับที่เราว่าเป็น contact NO นะครับที่มันเป็น common นะครับออกจากหมายเลข6นะครับเราก็จะวิ่งเข้ามาที่ชุดคอยของแมกเนติกชุดคอยของตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับก็คือหมายเลข7นะครับผมนะครับวิ่งกลับมาแล้วก็มาเข้าที่ชุดคอยของตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับต่อมาชุดคอยของตัวรีเลย์นะครับก็คือหมายเลข7กับหมายเลข8เส้นไฟนะครับผมจะต่อออกจากหมายเลข8นะครับอันนี้ก็คือเส้นไฟบวกนะครับผมสำหรับไฟบวกอันนี้เราจะไปต่อเข้าตัวที่จะไปเชื่อมต่อกับตัวโฟสวิตช์นะครับอันนี้เราก็จะไปเข้าที่เทอร์มินอลไว้นะครับไปพักไว้ก่อนนะครับมาพักไว้ที่หมายเลข8นะครับฝั่งขาออกนะครับผมนะครับต่อมานะครับเรามาต่อสายนะครับ
ของตัวหม้อแปลงนะครับผมของตัวหม้อแปลงปกติมันก็จะมีสายโผล่ออกมาให้เรานะครับผมนะครับสายโผล่นะครับลักษณะนี้นะครับหม้อแปลงนะครับก็คือ1เส้นนะครับเส้นลายนะครับเราก็ต่อเข้านะครับออกจากตัวเมนเบเกอร์นะครับผมก็อ้อมเข้าข้างตู้นะครับแล้วก็มาต่อเข้าหม้อแปลงหนึ่งด้านนะครับแล้วก็นิวตันนะครับนิวตันก็ต่อเข้าเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับผมก็เข้าหม้อแปลงฝั่ง220นะครับอีก1เส้นนี่นะครับแล้วก็ขาออกนะครับฝั่งนี้นะครับเราเอานิวตันเข้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟลบนะครับไฟลบเราก็ต่อไฟลบก่อนเลยแล้วกันนะครับผมต่อไฟลบก่อนแล้วกันไฟลบผมวิ่งเข้าไปที่คอยของตัวรีเลย์นะครับคอยของตัวรีเลย์ก็หมายเลข7นะครับผมเข้าที่หมายเลข7แล้วเราก็พ่วงนะครับจากหมายเลข7ของตัวที่อันนี้ผมแทนเป็นตัวที่2แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือตัวที่1แล้วก็พ่วงจากตัวที่2ไปตัวที่1นะครับอันนี้ก็เป็นไฟลบเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านไฟบวกนะครับไฟบวก24โวลต์นะครับอันนี้ไฟบวกเราก็จะมาต่อนะครับต่อสายเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะเอามาทิ้งไว้นะครับตรงเทอร์มินอลนะครับหมายเลข5นะครับหมายเลข5นะครับจุดต่อที่เราจะต่อลูกลอยเข้ามานะครับแล้วเราก็พ่วง1เส้นนะครับพ่วง1เส้นมาที่หมายเลข7นะครับผมมาเข้าที่หมายเลข7นะครับนี่นะครับแล้วก็เพิ่มอีก1เส้นเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไป1เส้นนะครับเข้าที่หมายเลข6นะครับเข้าที่หมายเลข6เดี๋ยวนี้ผมก็มาอธิบายให้เพื่อนๆรับฟังอีกทีนึงนะครับเราเพิ่มเข้าไป1เส้นที่หมายเลข6นะครับเส้นนี้เราก็จะวิ่งเข้าไปที่คอยของตัวรีเลย์ตัวที่1นะครับก็เข้าที่หมายเลข8นะครับไปเข้าที่หมายเลข8นะครับผมนี่นะครับแล้วก็เพิ่มเส้นสายไฟนะครับ1เส้นเข้าที่หมายเลข6นะครับเข้าที่หมายเลข6เส้นนี้นะครับเราก็จะวิ่งไปที่ตัวซีเลคเตอร์สวิตช์เลยนะครับที่เป็นฝั่งออโต้นะครับเส้นนี้นะครับหมายเลข6นี่นะครับวิ่งเข้าไปที่ตัวซีเลคเตอร์สวิตช์เลยนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ไปเข้าซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นฝั่งออโต้นะครับอันนี้ก็คือฝั่งออโต้นะครับนี่นะครับที่ต่อเข้าหมายเลข6นะครับแล้วก็คอนแทค NO ที่ออกจากหมายเลข4นะครับผมที่ออกจากหมายเลข4ตัวนี้นะครับเลตัวที่1เราก็จะมาต่อเข้านะครับชุดคอยนะครับของตัวทัมเมอร์รีเลย์เหมือนกันนะครับมาเพิ่มเข้าที่หมายเลข7หรือเราจะต่อเข้าที่หมายเลข8ก็ได้ก็คือมันถึงกันอยู่แล้วนะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับเราเพิ่มเข้าไปนะครับเข้าที่หมายเลข7นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆตามผมนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็จะชิดกันหน่อยนะครับอันนี้ก็คือหมายเลข4นะครับจากรีเลย์ตัวที่1นะครับก็มาเข้าหมายเลข7นะครับก็คือจุดนี้อีก1เส้นนะครับตัวนี้
ต่อมานะครับผมเราจะมาต่อเข้าเส้นสายไฟนะครับเข้าที่ตัวไพลอตแลมป์มันก่อนนะครับเอาแสดงสถานะการทำงานก่อนนะครับผมจะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับจาก L1 นะครับจาก L1 คอนแทคหลักของแมกเนติกนะครับเข้ามาที่13 NO นะครับ13 NO ที่เป็นคอนแทค NO นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นคอนแทค NO หมายเลข13แล้วก็คอนแทคที่ออกนะครับขาออกก็คือหมายเลข14นะครับก็หมายเลข14นะครับเราก็วิ่งมานะครับ ตามขอบตู้ก่อนนะครับตามขอบตู้แล้วก็วิ่งมารวมกันก่อนนะครับก็จะเข้าไปที่พาดอทแรมนะครับ1ด้านนะครับเดี๋ยวนิวตอนเราค่อยต่อกันทีหลังนะครับแล้วก็พาดอทแรมนะครับแสดงสถานะเกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมเราเพิ่มเส้นสายไฟนะครับจากหมายเลข95นะครับพ่วงมาใส่หมายเลข97นะครับผมนะครับแล้วก็ขาออกก็จะเป็นหมายเลข98นะครับเพิ่มเส้นสายไฟเข้าไปที่หมายเลข98ก็วิ่งวิ่งมาแล้วก็ไปเข้าไพลอตแรมนะครับสีแดงนะครับอีกหนึ่งด้านนี่นะครับสำหรับตัวดิจิตอลโวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์แล้วก็เพิ่มเส้นสายไฟนะครับเอาจากขาออกนี่ก็ได้ครับตรงเทอร์มินอลขาออกนี่ก็ได้นะครับผมตรงจุดนี้นะครับเราวิ่งนะครับไปวิ่งไปนี่ก็ได้นะครับมาด้านนี้แล้วก็วิ่งเข้าไปที่โวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์นะครับ1ด้านนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับผมนิวตันเราก็เพิ่มจากตัว A2 ก็ได้นะครับเพิ่มเข้าไป1เส้นนะครับจาก A2 ก็ย้อนเข้าไปตรงข้างตู้นิดหนึ่งแล้วก็เข้าไปในกลุ่มนะครับสายก็จะทับกันนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันนี่เราเหมือนเราทำประกอบตู้จริงๆนะครับสายมันก็จะรวมกันอยู่นะครับผมนะครับก็เข้าไปที่พาร์ทหลอดแรมนะครับหลอดใดหลอดหนึ่งก่อนแล้วก็พ่วงถึงกันได้เลยนะครับผมนะครับพ่วงถึงกันนี่นะครับอันนี้ก็พ่วงถึงกันนะครับผมต่อมานะครับวงจรกำลังนะครับวงจรกำลังที่เราจะเอาไปเหมือนต่อใช้งานกับตัวมอเตอร์นะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับออกจากตัวเมนเบรกเกอร์ขาออกนะครับอันนี้เป็นเส้นเมนหลักนะครับที่ไปควบคุมมอเตอร์นะครับโดยตรงนะครับเราก็จะมาสอดเข้า CT ก่อนนะครับผมนะครับสอดผ่าน CT เส้นนี้เราก็ใช้เส้นใหญ่ที่1ตามกระแสของตัวมอเตอร์นะครับผมนะครับเราสอดผ่าน CT นะครับคล้องเข้าไปเลยนะครับคล้องผ่าน CT เข้าไปแล้วก็วิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับผมอันนี้เป็นเส้นเมนหลักนะครับแล้วก็มาเข้าคอนแทคหลักของตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์ก็คือ L1 นะครับผมนะครับอันนี้เป็นเส้นลายนะครับแล้วก็นิวตันนะครับนิวตันหนึ่งเส้นนะครับก็วิ่งเข้าไปข้างตู้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับวิ่งเข้าไปคอนแทคหลักของตัวแมกเนติกนะครับเข้าที่ L3 นะครับผมนะครับเมื่อกี้เส้นไฟนะครับเราต่อเข้า L1 นะครับขาออกก็จะเป็นออกจากตัว T1 นะครับออกจาก T1 ออกจาก T1 แล้วก็มาต่อเข้าที่เทอร์มินอลนะครับหมายเลข3นะครับตัวนี้นะครับ
แล้วก็นิวตันนะครับก็ออกจาก T3 เราก็จะต่อเข้าที่หมายเลข4นี่นะครับอันนี้ที่ผมเขียนว่ามอเตอร์ก็คือสายมอเตอร์ของเราก็มาต่อเข้าตรงจุดนี้ได้เลยนะครับลูกลอยนะครับลูกลอยอันนี้ผมวาดนิดนึงนะครับลูกลอยไฟฟ้าเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็1เส้นก็คือเส้นสีดำนะครับเส้นสีดำกับสีฟ้าก็ต่อเข้าหมายเลข5กับหมายเลข6นะครับผมนะครับสามารถสลับกันได้เลยนะครับสีดำกับสีฟ้าตัวนี้ก็เป็นเส้นของตัวโฟร์สวิตช์นะครับตัวโฟร์สวิตช์ก็มีจุดต่อให้เราอยู่แล้วเมื่อกี้นะครับจุดต่อที่1ก็เข้าที่หมายเลข7นะครับจุดต่อที่2ก็เข้าที่หมายเลข8นี่นะครับก็จะเหลือตรงหมายเลข2นะครับที่เป็นคอยของตัวไทม์เมอร์รีเลย์นะครับไทม์เมอร์รีเลย์แล้วก็เอาจากจุดไหนก็ได้นะครับมาต่อเข้าเราจะเอาจากตัวเมนก็ได้นะครับเอาจากตัวเมนก็ได้มาต่อเข้านะครับผมใช้สีผิดนะครับต้องเป็นสีน้ำเงินนะครับก็มาต่อเข้าที่หมายเลข2นะครับเพื่อให้ครบวงจรนะครับนี่นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับลักษณะการทำงานผมก็ที่ทำตัวอย่างให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับจากตู้ตัวจริงนะครับเดี๋ยวเราลองดูตู้ตัวจริงอีกทีนึงนะครับผมดูลักษณะนะครับการวายสายนะครับผมนะครับก็นี่นะครับพวกสายต่างๆก็คือเรารวมกันใช่ไหมครับนี่นะครับเรารวมกันก็คือจะไปชิดตามขอบตู้อย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถ้าเพิ่งเข้ามาดูอย่างนี้นะครับถ้ามาดูตอนกลางคลิปเลยนี่ก็โอ้โหสายนะครับจะลายตามากนะครับดังนั้นก็ต้องดูตั้งแต่คลิปเริ่มต้นนะครับลักษณะการวายสายเริ่มแรกแล้วก็ดูไปทีละจุดทีละจุดนะครับถึงจะเข้าใจนะครับอันนี้นะครับสายเราก็จะเข้าข้างตู้นะครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับเกิดความเรียบร้อยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสายคอนแทคหลักอย่างนี้นะครับที่เข้า L1 อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้สายเส้นใหญ่นิดนึงนะครับเป็นสายใหญ่นิดนึงเพราะว่าตัวจุดนี้นะครับที่เราไปต่อเขาตัวมอเตอร์นะครับนี่นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมถ้าเราเอาไปต่อเข้านะครับตัวซัมเมอร์ชุดนี้จริงๆก็คือผมจะไปควบคุมตัวซัมเมอร์นะครับผมตัวซัมเมอร์ก็คือก็จะมีกล่องคอนโทรลกล่องควบคุมนะครับเราก็จะต่อจากจุดต่อของตัวที่เราต่อเข้ามอเตอร์อย่างนี้แหละครับสองเส้นนี้นะครับเราก็จะเอาไปต่อเข้าชุดสตาร์ทของตัวซัมเมอร์นะครับเอาไปต่อเข้าชุดสตาร์ทของตัวซัมเมอร์ก่อนแล้วก็มอเตอร์นะครับมอเตอร์ซัมเมอร์ก็จะต่อเข้าในชุดสตาร์ทของตัวซัมเมอร์เองนะครับแต่ว่าสายที่ออกจากตรงจุดนี้นะครับเราเอาไปต่อเข้ากล่องคอนโทรลของตัวซัมเมอร์ก่อนนะครับผมนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับสำหรับวงจรชุดนี้นะครับผม